หลวงปู่เอี่ยมกุศลิกาสาลิกาหลวงปู่เอี่ยมตามคำล่ำลือ1นิ้วท่านเป็นเชือกฝ้ายเชือกฝ้ายลงรักลงรักท่านจะออกแดงออกแดงนะครับตะกรุดของท่านวัฒพันธ์สุเอกลักษณ์วัฒพันธ์ตะกรุดนี่เป็นตะกรุดทองแดงข้างในนี่เป็นอัคระใช่ไหมครับจานกลัวทองคำไม่ใช่ทองแดงอันนี้ทองคำเหรอทองคำโอ้โหนี่ทองคำนะครับฉะนั้นก็ตัวใครตัวมันนะครับไม่ต้องพูดถึงราคาเลยเอกลักษณ์ที่พิจารณาว่าน่าจะทันหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยเราต้องมองยังไงครับถึงจะชัดเจนของท่านเป็นเชือกฝ้ายไหนก็ชุบดิบไหมฝ้ายดิบรักท่านท่านออกรักแดงจะไม่ดำรักแดงจะไม่ดำนะครับซึ่งก็โอ้โหต้องใช้ความชำนาญนะของหายากนะสาลิกาหลวงปู่เอี่ยมนี่นะเป็นเบสิกเบื้องต้นการดูตะกรุดลงรักกับเชือกต้องดูตรงนี้ใช่เป็นทุกสำนักแบบนี้เชือกฝ้ายรักเชือกรักแดงรักแดงแต่นี่ถ้าเราเห็นก็จะออกดำดำใช่ส่องดูออกแดงดำประกายแดงอ๋อดำประกายแดงจะไม่ดำเหมือนสมัยนี้หายากไหมครับอย่างนี้โหหายากมากนะสนุนราคาเป็นไงฮะที่เขาซื้อขายกันราคาตั้งหลักแสนขึ้นเนาะหลักแสนนะครับดอกเดียว1นิ้วเนี่ยนะครับพระเอี่ยมต้นนามปรมาจารย์ดูไม่เป็นก็ไม่ต้องเนาะไม่ต้องคือไม่ต้องเสี่ยงนะครับหาซื้อเช่าหาจากคนที่เชื่อถือไอ้แก่แล้วปั๊บจบข่าวเลย ผมโดนมาแล้วผมดูมาแล้วฮะผมโดนมาแล้วครับ102,000ครับโดนมาแล้วครับไม่มีอะไรในกอไผ่เลยนะครับยังจำจริงๆเป็นประสบการณ์เลยนะครับว่าเช่าหาจากคนที่น่าเชื่อถือนะครับ